ดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับปีชา is happy ครับผมวันนี้นะคะเราจะมาในรูปแบบของวล็อกนะคะหรือว่าวีล็อกตามติดชีวิตพวกเราไปทำงานกันใช่ครับไม่ได้ไปทำงานค่ะฉันปิงเกาะกันไปค่ะ ก็วันนี้นะฮะผมก็จะไปภูเก็ตครับภูเก็ตเขาเรียกว่าไปเป็นวิทยากรเราแล้วก็เล่นแสดงคอนเสิร์ตเราก็เลยคิดว่าเราควรจะบินไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยววีคหน้าเราจะไปประเทศลาวต่อแล้วไม่อยากขับรถไกลๆใช่ค่ะตอนนี้มึงเนาะครับเราจะกลัวคนจะไม่ได้ยินนะวันนี้คือดังมากสนามบินรู้หมดแล้วว่าเป็นภูเก็ตนะคะ เวลาประมาณ 4:00 แล้วก็คือมาถึงสนามบินตอน 4:00 แล้วก็เข้าเกตมาแล้วคือแบบโอ้ my god แล้วถึงสนามบินแล้วตอน 4:00 แล้วให้ถามว่าเราถึงได้นอนมาหรือเปล่าถามว่าเครื่องกี่โมง 6:00 ค่ะ ไม่รู้รีบมาทำไมโอเคคนมาครับอ่ะไปครับไปกันก็เรามีเวลาเยอะมากเลยนะครับ 5:05 นะครับเราต้องเข้าภูเก็ตเราประมาณเราตี 5:35 ใช่ว่าจะแอบหาอะไรกินก่อนโอเคเตียงนอนเลยเราจะนอนยาวไปถึงภูเก็ตเลยตอนนี้เราก็ถึงที่สนามบินภูเก็ตแล้วค่ะทุกคนช่วยไว้อะไรแต่หน้าต่างของเครื่องบินด้วยค่ะน่าจะโดนนกวิ่งชนนะคะปังตอนนี้ดีใจมากที่สภาพอากาศเปิดโปร่งนะคะตอนแรกก็ลุ้นว่าจะมีพายุเข้าหรือไม่แต่เราหวังว่าเราจะได้เที่ยวทะเลแบบสุขใจนะคะแผนวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรจะอยู่กันในเมืองใช่ไหมเพราะว่าจะแฟตสแตนบายเล่นตอน 4:00 นอันนี้ใช่แล้วก็เล่นเป็นที่แบบเป็นกลางแจ้งนะครับขอให้ฝนไม่ตกครับโอเคครับทุกคนเราตอนนี้เราอยู่ในรถของพี่หน่องนะครับผมก็พี่ที่เตรียมทุกอย่างที่เรามาเล่นกันที่ภูเก็ตวันนี้นะฮะสวัสดีครับพี่ก็เดี๋ยวพี่เขาจะพาไปกินติ่มซำครับขึ้นชื่อที่ภูเก็ตเลยเราจะชื่อว่าร้านอะไรพี่ใช่ติ่มซำผมก็สายเนี่ยเราเดี๋ยวต้องไปดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าชิมเอาคุณพี่ง่วงจัดนะคะก็คืออาหารมื้อแรกนะคะเมื่อเรามาถึงภูเก็ตปกติไม่ได้กินเวลานี้นะครับปกติเที่ยงรวมเป็นข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงไปเลยเรามาถึงที่พักแล้วค่ะที่พักในคืนแรกของเรานะคะซาวแกลเลอรี่เฮาส์เฮอริเทจสเตย์นะคะสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของนิชิโนโปรตุกีสใช่ครับคือจะขึ้นชื่อมากของที่ภูเก็ตครับผมชอบเพราะจะมีความแบบเป็นแบบว่าก็เฮอริเทจอะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็คือมันจะมีความเป็นแบบอนุรักษ์ของแบบมีความไม่แน่ใจมีจีนๆผสมเบาๆแต่ว่าที่นี่ก็จะมีเครื่องดนตรีประดับประดาเยอะนะเพราะเป็นซาวแกลเลอรี่นี่นะคะโต๊ะก็เป็นกองเลยทุกคนคือโต๊ะเป็นกองหมายความว่ามีโต๊ะหลายตัวเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่าเขากองมาทำเป็นโต๊ะใช่ก็คือโต๊ะเป็นกองแบบเป็นกองกีฬาสีตึงๆตุ้งๆตึงๆนั่นแหละฮะดูโครงไฟก็เป็นกองดีครับการประดับประดาเขาคือไม่ธรรมดาครับแต่ละคนก็อาจจะคิดว่าเป็นกีตาร์ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเบสครับผมแล้วเลือกลักษณะจะบอกว่าสิชอบลายกระเบื้องนี้มากลายกระเบื้องนี้สวยมากทุกคนอ่ะโอเคแล้วเราขึ้นไปข้างบนต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะที่นี่เราจับเรากันตกคือแบบน่ารักดีเทลมีความแบบเออมีความยุโรปนะคือหรูหราที่นี่นะคะมีแค่4ห้องนะคะทุกคนห้องก็จะชื่อห้องกีตาร์ห้องไวโอลินห้องแซกโซโฟนใช่ชื่อห้องก็คือจะเป็นแบบชื่อเครื่องดนตรีเลยแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางนะมานั่งเล่นได้แบบชิลมากนี่ออกมาทางนี้เป็นเฮอร์เลนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีงานในคืนนี้นะคะเดี๋ยวคุณเบสที่เขาก็จะมาแสดงกีตาร์ตรงนี้เลยตอน4:00 PMก็ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปทำอะไรคะนอนไม่ได้นอนนะไปดูห้องกันดีกว่านี่นะคะเราก็มาดูห้องพักถึงห้องพักของเราแล้วนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากก็มีความเป็นแบบไม้เขียวๆนะคะน่านอนโทนแบบอบอุ่นนะมีการใช้วัสดุไม้แล้วก็ยังดึงโทนสีเขียวของหน้าต่างนะคะแล
แล้วก็สีเขียวของผ้าปูโคมไฟแม้กระทั่งลูกฟักกระจกนะคะที่เป็นบานประตูของตู้เสื้อผ้านะสวยเลยพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันบ๊ายบายฝันดีตอนนี้คุณลิขิตก็กำลังเฝ้าเช็คอยู่นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเต็มๆตอนเย็นของวันนี้ดีกว่าอ่ะดูแค่นี้พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นของกิจกรรมงานวันนี้ค่ะทุกคนก็เวลาประมาณ 4:30 แล้วนะคะก็งานก็เริ่มแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากค่ะเดี๋ยวไปฟังดนตรีจากน้องๆ นะคะแล้วก็คุณลิขิตกันในครั้งนี้เนาะนี่คือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Yamaha นะครับกีตาร์ตัวนี้ Yamaha ครับน้องไบร์เป็นตัวแทนของกีตาร์รุ่นนี้ผมเป็นแฟนคลับคนหนึ่งของน้องไบร์เลยครับ จริงๆครับก็เดี๋ยวอาจารย์วันนี้ให้น้องไบร์เนี่ยช่วยเล่นโชว์ความสามารถแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจตอนนี้เริ่มเล่นกีตาร์จับกีตาร์ตอน9ขวบใช่แล้วครับผมก็จริงๆก็คือเป็นครอบครัวเรียกว่านักดนตรีดีกว่าเพราะว่าก็เริ่มมาจากคุณพ่อก็เป็นคนเทรนมาแต่ตอนแรกแล้ววันนี้นะผมลิขิตมันธกิจนะครับนะคะก็มาถึงโชว์สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเป็นการเล่นรวมกันนะคะของเด็กๆนะ40กว่าคนเลยนะคะแล้วก็คุณลิขิตก็ไปแจมด้วยนะคะเด็กๆเยอะมากเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณเด็กๆตอนการทำงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศก็จุกๆเลยนะคะก็ตอนนี้ปวดหลังมากนะคะแอบขึ้นมาบนห้องก่อนเลยเพราะว่ายืนถ่ายมานานเอาเรื่องนะคะมีอะไรบางอย่างนะคะอยากจะพูดนะคะก็เห็นภาพนะคะผู้ปกครองนะพาเด็กๆมาเล่นเนาะตอนที่เด็กๆเล่นผู้ปกครองยกมือถือขึ้นมาถ่ายมันเหมือนแบบ
มันเป็นความภูมิใจอะค่ะจากดอกไม้ตูมๆค่อยๆผลิบานก็กว่าพ่อแม่จะเลี้ยงมาเนาะอยากจะให้ลูกได้เติบโตงดงามเนาะมันทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะเดินทางมาที่ภูเก็ตแค่1วันนะคะก็เหตุการณ์ยิงที่หนองบัวลำภูนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะหาออกไปหาอะไรรอบค่ำกินกันวันนี้ก็คือหายไปเลย1วันในภูเก็ตนะคะก็คือเดินทางมาแต่เช้ามางีบหลับนะแล้วก็มาดูการแสดงของเด็กๆแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วหาอะไรกินเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มผจญภัยในภูเก็ตกันอย่างจริงจังนะคะทุกคนป่ะเช้าอีกวันนึงแล้วค่ะเมื่อคืนภาพตัดนะคะไม่มีการกินคงกินข้าวอะไรเลยมีกินแต่ยอดข้าวนะคะแล้วภาพก็ตัดไปเลยนี่ก็เราได้รถคู่กายแล้วค่ะแต่ว่าคุณลิขิตกำลังงงว่าแมงสตาร์ทยังไงข้างหลังเราคือร้านสิ่งจำบุญรัตน์นะคะที่ดังมากแต่ว่าเราตื่นสายอย่างเราก็อดกินค่ะเพราะร้านปิดแล้วแหละสิบโมงเราปิดสิบโมงครึ่งแล้วเรามาสิบเอ็ดเดี๋ยวเราจะไปกินไอ้นี่แทนขนมจีนสะพานหินนะคะก็ดังเหมือนกันบอกเลยว่าวันนี้จะตะเวนกินในเมืองอย่างเดียวเลยใช่ครับเป็นคลิปแบบว่ากินข้าวกินขนมนะคะไปเดินทางต่อโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านขนมจีนสะพานหินแล้วนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกินกันฝนตกไม่หยุดเลยอ่ะจะรอดปะไม่มีวี่แววว่าจะรอดเลยแต่มันโชคเราเหมือนจะโชคร้ายแต่มันก็โชคดีนะที่มันตกไปปล่อยยังใช้ชีวิตได้อยู่ก็คือมันไม่ร้อนแล้วมันไม่ดำป่ะลุยนี่ของสีก็ได้แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือแบบว่าบริการตัวเองสุดฤทธิ์นะร้านนี้ก็เลือกเลยอันนี้เลือกมาสองน้ำนะคะแกงเนื้อกับน้ำพริกพี่กินอะไรแกงเนื้อแกงเนื้อเหมือนกันว่าตอนแรกจะกินแกงปูแล้วแต่ว่าเห็นแล้วเข้ามาปูแบบเป็นตัวเลยเหรอพี่แกะพี่แกะนี่แล้วก็ไก่อะไรเงี้ยนะคะผักก็คือหยิบเองบริการตัวเองได้เลยไหนเดี๋ยวจะลองชิมกันร้านขึ้นชื่อคนเยอะนะจริงแล้วก็ดูเหมือนแบบคนถิ่นกินเยอะด้วยใช่ไงอร่อยปะจะบอกว่าอร่อยจริงทุกคนคือแบบแกงเนื้อคืออร่อยมากคือถึงอ่ะแบบเราเป็นน้ำพงน้ำแกงกันแหละขณะไปนครนะคะลิขิตบอกว่าขนมจีนนครเนี่ยอร่อยถือว่าที่นี่อร่อยกว่าใช่อร่อยกว่าเยอะเลยทริปนี้ก็เป็นทริปแบบว่าสบายเนาะดูพวกเราเที่ยวขออนุญาตพักผ่อนหน่อยทุกคนคือมันอร่อยจริงดูนะคะคุณลิขิตก็คือจัดแล้วจานที่สองนะคะดูคือเป็นแกงปูคือดีมากแนะนำมานี่คือโกคือแบบว่ากะว่าจะกินแบบน้อยๆแล้วไปกินร้านอื่นต่อตอนนี้รู้สึกว่าหยุดไม่ได้ตอนนี้คือสภาพเราค่ะกำลังจะย้ายโรงแรมนะคะก็ฝนตกมีผ้ากระเป๋าคือเราไม่สามารถโยนของไว้ในรถได้มันก็เลยลำบากมากไปแล้วอันนี้คือถึงที่พักกี่ที่แล้วค่ะสภาพพอไม่มีปรีชาแล้วแบบโคตรลำบากเลยครับคิดถึงปรีชามากอยากให้ส่งสไลด์มาด่วนสู้ชีวิตเกินนี่นะคะที่พักคืนที่2ของเรานะคะก็จะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นผมไม่อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเคยมานวดด้วยนวดอะไรนวดแบบปกตินวดแบบใช่หรือเปล่าใช่สมุนไพรอะไรจากนครมันเมื่อยมากมันขนาดนั้นเลยตอนนั้นอายุแบบ15เองมั้งอุ้ยตั้งแต่15เลยก็นวดแล้วไม่นวดแบบจริงจังแบบใช่เปล่าแบบสมุนไพรนี่ตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยเธอดูดิไม่ใช่ตรงนี้อาจจะเคยเป็นที่นวดมาก่อนก็เขารีโนเวทมาไปเรื่อยจริงไปไปชมนี่นะฮะเรียบร้อยได้ห้องแล้วแต่เธอหมุนสินี่ คือรองเท้าแบบว่าเหน็บเป็นปีกเลยรับไปของผมเองครับใช้งานเขาหน่อยไปชั้น4ผมเป็นยังกับเรียบร้อยกันไปสู้คนหลับมากชีวิตไม่เคยลำบากขนาดนี้ไปที่ปีชาที่ใครบอกว่าเป็นลำบากจริงๆแล้วสบายกว่าที่มาแบบนี้นะใช่แล้วเราแบบนี้เราอาจจะไม่เหนียดเรื่องของไม่ดีห้องอะไรนะสี
ียงแววเราจะต้องรีบถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเตียงแล้วห้องมันเล็กทุกคนห้องแบบญี่ปุ่นมากมึงดีดูสิคือเป็นห้องสุดท้ายเลยครับเป็นห้องไม่มีหน้าต่างนี่หูกระจกเต็มห้องเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำเธอเปิดห้องน้ำสินี่นะคะห้องน้ำห้องน้ำก็กว้างใหญ่ไพศาลเลยทุกคนที่จองมาประมาณ800กว่าบาทนะคะคือแบบโอ้โหน่ารักอ่ะแล้วก็เตียงนะคะแบบว่าเป็นแบบว่าเตียงติดพื้นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีไฟใต้นี้ด้วยผมบอกเลยว่าสมัยก่อนมันเป็นร้านนวดแน่ๆพอผมจำได้มันยังไม่เลิกอีกมันฟีลลิ่งประมาณนี้แหละ มีไฟแบบบางๆอยู่เนี่ยนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โอทาวภูเก็ตแล้วนะคะก็เป็นแบบว่าเมืองเก่าย่านเมืองเก่าเป็นตึกสูงมากฝนตกนะคะเรายังไม่ได้เดินดูอะไรเดี๋ยวพาทุกคนไปกินต่อค่ะร้านต่อไปก็เป็นคาเฟ่ร้านหนึ่งมันมีไอติมแบบหลายๆรสเลยไปเมื่อกี้นะครับไม่อยากจะบอกว่าพนักงานเขาแนะนำดีมากเลยนะแล้วก็เมนูน่ากินมากน้ำพริกกะปิน้ำปลาหวานไอติมเหรอดูดิกินแบบปกติดีกว่า เดี๋ยวท้องเสีย เป็นไงเป็นไอศครีมนมแพะนมแพะเรามันรู้สึกไลท์มากแบบมันเบามันเป็นนมบริสุทธิ์คือกินแล้วแบบแล้วมันบริสุทธิ์อะแล้วไม่รู้จะใช้คำตอนแรกกินเข้าไปเหมือนไม่มีรสชาตินะแต่พอสักพักนึงอะมันจะหวานเบาๆเลยปะกินต่อทุกคนโอ้โหของแรงเลยครับเป็นจักรยานแบบมีเครื่องด้วยเห็นไหมครับคือใส่น้ำมันแล้วก็คือไปได้เลยโคตรหายากนี่นะครับผังเมืองภูเก็ตนะครับโอ้โหโคตรเปรี้ยวตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตโอทาวน์ตรงนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปป่าตองบีชแถวนี้เราผมจะได้ว่าเราต้องขับขึ้นเขาเนี่ยครับอันตรายเหมือนกันสูงมากฟุบแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปพักที่กัมมาราบีชนะครับผมแต่พรุ่งนี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่แหลมพุงเทพเรียกได้ว่าขับกันทั่วเกาะเลยทีเดียวครับทุกคนนี่ครับเวลาที่ได้รูปดีที่สุดก็คือเวลาของไฟแดงนะครับทุกคนก็จะมาถ่ายกันโอ้โหโคตรเปรี้ยวเอาล่ะครับเราตอนนี้ก็มาในลุคของอีกลุคแบบไรเดอร์ครับไปเที่ยวที่ทะเลกันต่อครับเรามีออเดอร์ค่ะต้องส่งใช่ครับผมบอกแบบพิสดารมากถ้าเห็นแค่ครึ่งเดียวคือไม่ปิดให้เต็มหน้าผมก็งงเหมือนกันตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่อีกแล้วค่ะไกลมากนะจากในเมืองอ่ะประมาณ30กิโลแนะนำว่าวันนี้เราอยากลองมานะแนะนำว่าถ้าเกิดใครพักอยู่ในเมืองอ่ะเช่ารถดีกว่าถ้าจะมานอกเมืองเพราะว่าถ้าขับไม่แข็งอ่ะผมไม่แนะนำนะทางค่อนข้างแบบเป็นเขาด้วยแต่พอดีผมบอกเลยขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเสี่ยงกว่าขับปีชัยคือมันจะมี2ร้านนะคะแหลมไซคับกับเสือผืนหมอนใบวันนี้เราจะมาเสือผืนหมอนใบเหมือนเราจอดไกลไปนะคะเดี๋ยวจะย้ายรถไปโอ้โหบรรยากาศโคตรชิลแต่ฟ้าไม่เปิดเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่เปิดเลยนะเออโอ้โหมีสเต็ปลงไปด้วยนะครับโคตรชิลเลยชอบมากบรรยากาศอย่างนี้แบบเราโคตรน่านอนอะตามคอนเซ็ปต์ไปเลยต้องยังเท้าเนี่ยเดินยากคือเป็นเสือพื้นกับหมอนใบหลับได้เลยครับร้านคือแบบว่าแต่ละที่นั่งอ่ะจะมีแบบเหมือนแบบที่ปูพื้นอันนึงแล้วก็หมอนใบนึงเขาเรียกแล้วเสร็จแล้วอาหารได้แล้วนะคะแล้วก็สวยนะชิลเป็นเทอร์เรสข้างล่างเนี่ยดู
มองเห็นทะเลเลยเดี๋ยวเราค่อยลงมาปะเราไปกินอาหารก่อนระเบิดครับตันไม่หยุดแล้วนี่คือทริปกินของแท้ 100% นะคะทุกคนกินจริงกินอย่างเดียวเลยแต่ไม่เบื่อแล้วก็ไม่เน้นด้วยนะแล้วว่าต้องกินของถิ่นอะไรไหมไม่กินทุกอย่างเลยนี่ไม่นี่น่ารักมากข้าวหน้าเนื้อโอ้น่ารักน่ารักแกนี่แค่ไหนสิของสี่ก็น่าจะอร่อยมากเป็นเขาเรียกว่าสปาเกตตี้ซอสครีมหม่าล่าซอสไม่รู้เป็นไงเฮ้ยอันนี้น่ากลัวนิดนึงดูไม่ค่อยหม่าล่าเลยเออมันดูเป็นเด็กๆหน่อยปะบรรยากาศข้างล่างร้านนะครับโอ้โหโคตรชิลมากๆแล้วก็เราเพิ่งเห็นว่าด้านขวาเราอ่ะมันจะเป็นที่หาดด้วยเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่นั้นกันดีกว่าไปจ้าหาดกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วด้านล่างก่อนโอ้โหผมบอกเลยโคตรชิลอยู่ได้ทั้งวันครับโอ้โหนี่นะฮะเป็นถนนเลียบหาดกะตะนะครับผมเขาว่าเป็นหาดของชาวเซิร์ฟครับเขามาอยู่ที่นี่กันเอาจริงการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเป็นอะไรที่โคตรใช่อ่ะสำหรับภูเก็ตอ่ะผมว่าถ้าเช่ารถกันมาก็ไม่สนุกขนาดนี้นี่นะครับเราอยู่ที่หาดกะตะบีชแล้วนะครับโอ้โหปุ๊บไปดูวิวกันโอ้โหเศรษฐกิจกลับมาคึกคักแล้วครับผมต่างชาติเยอะมากสุดยอดวู้โคตรฟินมีเล่นวอลเลย์บอลชายหาดด้วยหูยฝรั่งทั้งนั้นเลยอยากเล่นอ่ะเล่นเป็ดเฮ้ยเราได้อ่ะเขาด่าแล้วโคตรอิจฉาว่ะโอ้เขามาก็เป็นเดือนปีตอนนี้เรามาถึงป่าตองแล้วค่ะทุกคนโอ้โหคนเยอะมากคือคืนมากนะคะช่วงนี้วันนี้วันอาทิตย์ด้วยแหละแต่ว่าประเทศเริ่มเปิดอะไรหลายๆอย่างอ่ะทุกคนก็เริ่มกลับมาเที่ยวแหละฝรั่งต่างชาติเยอะมากเป็นอะไรบิ๊กที่แบบผสมหลายเชื้อชาติทำนองเพลงและท่าเต้นก็จะไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8นะอันนี้คือตาจังหวะเพลงครับโอ้โหโคตรเปี้ยวเราก็กลับมาจากป่าตองนะคะมีถนนคนเดินลาดใหญ่นะทุกคนคือมันเป็นถนนคนเดินที่มีเฉพาะวันอาทิตย์ช่วงดีวันนี้วันอาทิตย์พอดีนะคะคนเยอะมากเป็นถนนเส้นเดียวกับที่เรามาเมื่อตอนกลางวันเลยนะคะแต่ว่าถนนเส้นเดิมแต่เล่าเรื่องแบบใหม่แบบคือเขาปิดถนนแล้วก็มีของขายมากมายเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันไปเดี๋ยวหาอะไรกินหน่อยคนเยอะมากนู่นดูโอ้โหใช่แบบโตเกียวป่ะทองม้วนอะไรอย่างงี้คล้ายๆถังแตกอ่ะแต่ว่าเป็นแบบบางใช่แล้วข้างบนอ่ะคล้ายๆโรตีเนยกรอบคือว่าคืนนี้เดี๋ยวเราลากันไปที่ตลาดใหญ่แล้วกันกับการกินพวกนี้เรายังกินอยู่นะคะทุกคน บอกเลยว่าทริปนี้ขอมาพักผ่อนค่ะก็จะกินแล้วก็จะทำคอนเทนต์ตามใจนะคะก็เดี๋ยวก่อนจะไปลำบากกันที่ลาวใช่พรุ่งนี้จะไปกินอะไรติ่มซำก่อนแล้วกันติ่มซำร้านที่ปิดเมื่อเช้าที่ไปใช่แล้วก็จะกินฮันนี่โทสนี่ถ้ามีเวลาจะกลับไปกินขนมจีนอีกอร่อยมากก็วันนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้มาแล้วครับของดีของเด็ดของภูเก็ตครับโกเบ้นนะผมนี่เป็นอะไรนะเขาเรียกเราเป็นข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งคนไหนกินแล้วก็เป็นหมูทอดกรอบก้อนนี้อะไรอ่ะกระดูกสันหลังคล้ายเลี้ยงนะผมก๋วยจั๊บร้านที่ 8,500 บาทไปกินกันต่อโมนิ่งค่ะทุกคนสวัสดีครับผมก็วันนี้สวัสดีด้วยยกมือไหว้ด้วยสวัสดี
ก็เป็นเช้าวันสุดท้ายในไม่ใช่เช้าวันสุดท้ายดิเช้าก่อนวันสุดท้ายในภูเก็ตนะคะเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะนานๆมาทีวันนี้เราเช่ารถมานะคะเป็น Honda City นะคะเป็นวัยรุ่น Honda นะครับเออไม่รู้ว่าเขาขับโฟอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะรอดทุกคนตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะไปกินติ่มซำกันดีกว่านะใช่เลยครับไปจ้ะไปกันอยู่บนรถคันใหม่ที่ไม่ใช่ปีศาจตอนนี้เราถึงแล้วนะทุกคนบนรถติ่มซำนะคะคนเยอะมากบอกเลยว่าอีก1ชั่วโมงคือร้านจะปิดแล้วนะคะเรามาได้ทันเวลานะคะเราว่าเราตื่นเร็วแล้วนะแต่ว่าของมีอยู่แค่นี้จริงเฟลอะแย่จุงไปกินละโมโหหิวขอบคุณครับแม่ขอบคำล่ำลือไส้เยอะมากกินดีกว่าไส้เยอะมากก็ชิ้นใหญ่อะนะลองกินปูเลยครับในนะคะแล้วเราก็มาอีกหนึ่งร้านนะคะภูเก็ตทริปใช่ไหมเปิดยังคะ11โมงเมื่อกี้นะคะก็ร้านภูเก็ตทริปนะคะซึ่งเป็นร้านที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะไทนี่โทสชื่อดังเลยดังมากยังไม่เปิดพอเรากินติ่มซำเสร็จเขากำลังเปิดเลยเราก็เลยวิ่งมากะว่าเป็นคนแรกเลยที่ได้กินในวันนี้ที่เขาเปิดร้านเขาบอกว่าเปิด11โมงตอนนี้มัน10โมงเองมันเพิ่ง10โมงเลยอะแล้วซึ่งเราก็ต้องไปที่อื่นต่อด้วยแต่เราก็ต้องกินน่ะโอ้โหรอนี่แบบไม่ได้ทำอะไรอ่ะในที่สุดความพยายามก็ประสบความสำเร็จนะคะน้ำตาจะไหลมาตั้งแต่11โมงตรง35นาทีนั่งในรถร้านเปิด11โมงมา11โมงเอาจริงอยากรู้มากเลยว่ามันจะขนาดไหน11โมงครึ่งผมสายฮันนี่โทสเลยนะทุกคนผมบอกเลยนี่ดูสุดท้ายเราก็มากินอยู่ได้นะคะตอนแรกว่าจะไปแล้วจะตัดใจก็วนกลับรถมาได้เดี๋ยวอร่อยจริงเหรอเหรอโอเคผ่านเนี่ยนะคือที่รอไอติมมันเหนียวเลยค่ะใช่มันเหนียวลองเลยไหมไหนมาครับนะไอติมมันอร่อยมากอ่ะรสมันทีเด็ดเพราะไอติมน้องกินติมยังมันอร่อยไปคุ้มค่ะLet's go ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกันที่หาดป่าตองจริงๆแล้วค่ะฝนหยุดแล้วนะแต่ว่ามันตกแต่โซนข้างในเมืองอ่ะก็เลยแดดจะออกคือแบบว่าอยากให้แดดออกแล้วค่ะอยากแบบถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างงี้นี่กำลังจะไปป่าตองใช่ไหมทางที่จะไปป่าตองอ่ะทุกคนมันก็จะแบบข้ามเขาอ่ะมันเหมือนมีภูเขากั้นระหว่างเมืองกับป่าตองกับทะเลฝั่งทะเลนะคะก็โอ้โหไม่ต้องชันขับมอเตอร์ไซค์เมื่อวานมารอบนึงก็มันอยู่แล้วค่ะบอกเลยแต่ว่าโค้งแล้วก็ชันนะก็ต้องขับรถแบบชับๆหน่อยชับๆโอ้โหเรานี่เป็นคนใต้เออได้ยินคนภูเก็ตเขาพูดแบบชับๆคือเขาเรียกว่าคล่องๆแต่ว่าขาลงโอ้โหมีเลนเดียวของทางลงเขาโคตรเคียวนะคะโปรดระมัดระวังแต่ว่าค่อนข้างแบบอันตรายจริงท่องเที่ยวหลายคนไงเราต้องเราก็ต้องระวังคนอื่นด้วยแล้วก็ระวังตัวเองด้วยจริงสำคัญทีนี้มานั่งเซอร์ๆดูมันอีกหาดนึงนะคะชื่อว่าหาดนุ้ยมันต้องทางเข้าเป็นของรถแบบกระบะหรือออฟโรดประมาณนี้เราถึงเข้าบ่อนะเราก็ต้องเอารถเก๋งอ่ะไปจอดไว้แล้วก็ใช้รถของเขาเข้าไปใช่แต่ถ้าพาปีชามาก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ทุกที่เที่ยวในที่เราไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเจอแล้วอยากไปนะเวลามาภูเก็ตนะคะบอกเลยมันตั้งโลเคชั่นได้เลยนะคะก็คือเราจะไม่ได้อธิบายทางอะไรมากบอกเป็นจุดๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราก็มาครั้งแรกแต่บอกเลยว่าตั้ง Google Map ว่าอยากจะไปตรงไหนอะไรอ่ะมันขึ้นหมดเลยค่ะใช่ใช้ Google Map เลยแล้วก็จริงๆอ่ะควรเช่ารถไม่ควรเช่ามอเตอร์ไซค์มีของเยอะอะไรอย่างงี้เพิ่งรู้สึกถึงความสบายก็คือวันนี้เมื่อวานเนี่ยนั่งเนี่ยถ่ายรูปก็ไม่ได้ฝนก็ตกเพราะว่าแบบห่วงกระเซิงมากแต่ว่าเมื่อวานเราเขาเรียกว่าได้เซอร์เวย์อะไรเงี้ยได้สำรวจอะไรใกล้กับอะไรอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะแต่รถยนต์อ่ะก็โอเควันละประมาณ 1,000 นึงแต่ว่าถ้าจอง 2-3 วันอย่างเงี้ยมันก็จะถูกใช่ครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนใจไปแหลมพรหมเทพก่อนนะคะเพราะว่ามันใกล้ๆกันคือไปชมวิวก่อนใช่เล่นน้ำทะเลเราก็เลยแวะไปแหลมพรหมเทพก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปจ้าบรรยากาศแหลมพรหมเทพอันนั้นน่าจะคือตรงที่แบบว่าเป็นปลายแหลมนะคะว้าวเอาเรื่องสวยอยู่นะโอ้เดินลงไปไกลอยู่นะเนี่ยก็มาที่หาดที่เราบอกนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหาดเนาะที่แน่นอนว่าอาจจะต้องเสียค่าเข้าไปชื่อหาดนุ้ยนะคะประมาณ 2.5 โลเข้าไปแล้วก็รถที่เข้าอ่ะต้องเป็นออฟโรดเดี๋ยวเราจะต้องทิ้งรถไว้แล้วลองเข้าไปคุยกับเขานะคะว่าเป็นยังไงหาดนุ้ยนะครับนุ้ยภาษาใต้คือเหมือนแบบแทนเป็นตัวฉันของแบบผู้หญิงแบบแทนเป็นตัวเองเหมือนว่าบ้านนุ้ยนี่ผู้หญิงเท่านั้นเหรอเออแล้วถ้าผู้ชายก็หนองบ้าวบ้าวทุกคนสรุปเราไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายจริงแอบแพงนะใช่เราถึงคนละ200บาทไปกับแล้วก็ต้องรออีกก็ต้องรอคนแบบรอสมาชิกแล้วแอบดูทางแล้วแบบเขาบอกว่าเป็นทางออฟโรดแต่สิว่ามันไม่ได้ออฟโรดขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็แค่รถกระบะแบบธรรมดาไม่ได้มีออปชั่นอะไรก็ไปได้มอเตอร์ไซค์บางคันก็ไปได้มันไม่น่าจะขนาดนั้นเดี๋ยวไปเอาปีชามาเองดีกว่าเราได้ข้อมูลมาแล้วแล้วมันมีจุดแคมป์ด้วยครับแคมปิ้งด้วยที่แหลมกระทิงเป็นทางเดียวกันน่าสนใจเลยค่ะแต่เราว่าเออแล้วเราถ้าเราเข้าไปถ่ายรีบๆนี้มันไม่คุ้มเลยใช้เวลาแบบนานๆเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมเลยแล้วกันแล้วก็ไปนอนเล่นริมทะเลชิวๆกันไปค่ะไปดูโรงแรมอีกที่นึงที่เราจองไว้นะคะก็คือเคปเซียนาค่ะเรามาถึงแล้วค่ะโรงแรมที่2ของทริปนี้ที่3สิก็คือสุดท้ายเคปเซียนาค่ะทุกคนแล้วก็มาดรอปเอาของลงกันเดี๋ยวไปดูที่พักกันค่ะปะนี่นะครับหลังจากเอารถมาจอดใช่มั้ยฮะก็มีรถกอล์ฟนะครับมาบริการด้วยโอ้โหชิลจริงๆครับเราที่นี่เหมาะสำหรับเป็นคืนสุดท้ายของทริปนี้ครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยยังกินอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำอะไรน้ำยังเรายังไม่ได้เล่นเลยครับโอ้อลังการนะผมมาปุ๊บขึ้นลิฟต์เลยชั้นไหนนี่ข้างบนขาทุกงานไปแอลไปเช็คอินเราจะไปเช็คอินก่อนนะคะตรงนี้โอ้นี่นี่ป่ะโอ้อลังมากวิวคัมดิ้งก็มานะจ๊ะโอ้เย็นยันจานเลยน้ำอะไรเอ่ยเหมือนน้ำขิงเย็นเลยสดชื่นจริงแล้วสดชื่น Welcome to ภูเก็ตแบบแท้จริงอะไรตอนนี้เรามาถึงห้องพักแล้วทุกคนโอ้โหวันนี้คือแบบว่าจัดเต็มนะคะในราคา 1,000 กว่าบาทเองทุกคนน่าอย่างเรานะคะต่อให้ดูดีแต่ต้องราคาถูกค่ะทุกคนน่ามากนี่บอกเลยว่าที่เนี่ยทุกห้องคือซีวิวด้วยจ้านี่วิวทะเลเด้อสวยมากนี่ข้างล่างสวยอ่ะมีทะเลมีโซฟานะคะห้องแบบว้าวเห็นหาดกำมะลาเลยทุกคนคือแล้วกำมะลาอยู่นู้นอันนี้ก็กำมะลาแหละมันไม่ใช่กำมะลากำมะลาก็ได้อ่ะจะไม่เห็นหาดวิวดีวิวดีสวยค่ะทุกคนไปพักผ่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสี่แล้วที่นี่อะไรหลายๆอย่างค่อนข้างปิดเร็วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันออกพรรษาด้วยจ้าไปว้าวเย็นเย็นแฟนพาลูกมาเล่นน้ำนะคะวันนี้วันนี้สระเป็นของเราครับผมลูกเขาอยากเล่นน้ำนะคะคนเป็นแม่ก็ต้องตามใจซิงเกิลนี้ชื่อว่าเพลงริมสระครับ ไม่ได้
ไม่ได้ดูเท่เลยเมื่อกี้บอกว่าขอท่าเท่ๆยังเหมือนเด็กป.5 กระโดดน้ำอยู่เลยคือคิวอินฟินิตี้พูลนะคะแสงเย็นวันสุดท้ายของภูเก็ตนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วคุ้มค่ากับการรอคอยจริงครับเพราะเราอยู่ที่นี่มา3วันตอนเย็นคือไม่เห็นพระอาทิตย์สักแสงนึงเลยครับเรียกได้ว่าเป็นการปิดทริปที่แฮปปี้มากนะครับเพราะเราเจอแสงพระอาทิตย์แล้วจริงๆอ่ะแสงพระอาทิตย์อ่ะควรอยู่ที่แหลมงอมเทพแต่ผมอยากอยู่ที่ห้องครับผมบอกเลยนะมาทริปนี้รักภูเก็ตเลยโอ้โหแสงสวยมากถึงเวลากินอาหารเย็นนะดินเนอร์นะครับผมก็ในส่วนของเทปเซียน่านะครับก็คือมีทุกอย่างเลยจริงคือสามารถใช้ชีวิตในโรงแรมได้แล้วก็เอนจอยได้ครับอันนี้ก็มีสระอีกจุดหนึ่งนี่แจมวันนี้นะคะก็ผู้ชายพามาดินเนอร์ค่ะจริงๆผมอยากกินกะเพรามากแต่ว่าเห็นราคาแล้วมัน300กว่าบาทเท่ากับเบอร์เกอร์ผมว่าเบอร์เกอร์ดีกว่าเรายังชินอยู่กับการอยู่ในป่าพอมาเจออะไรยังแพงก็ช็อกเลยช็อกเลยไม่แต่ที่นี่อ่ะห้องอาหารของที่นี่แบบเขาเรียกว่าอะไรอาหารไทยอ่ะมีน้อยมากใช่สำหรับคนไทยที่มาพักที่นี่สิว่าอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ต้องคือราคาเท่ากับของแบบเป็นของแบบฝรั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบกินแบบอาหารไทยอยู่ท้องของเธอกินอะไรคะกินเบอร์เกอร์อะไรวะแล้วสักอย่างนึงแบบกินเบอร์เกอร์จำไม่ได้ใส่พูดไทยไม่ได้แล้วไหนพูดอังกฤษสิเฮ้ยกินเถอะหิวแล้วนี่ดูของเราเออนี่ของขึ้นชื่อห้องมันใหญ่หมูห้องหมูห้องหมูห้องสักอย่างและนี่นะคะเมนูสุดพิเศษอีกเมนูนึงอะไรครับข้าวเปล่าข้าวสวยที่จะทำให้เราอิ่มท้องและอยู่ในคืนนี้ได้โอเคเรามา enjoy eating นะคะตรงนี้นะคะก็หน้าพูลเลยนะคะก็จะมีคนมาเล่นน้ำอยู่นะคะไปไปกินข้าวกันก็เช็คเอาท์แล้วนะคะกำลังเดินทางกลับนะคะที่นี่อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าเรามาพักผ่อนแล้วก็เสียดายแล้วอยากอัดไว้เป็นความทรงจำนะคะไม่เราที่นี้คือเรามากินว่ะเน้นกินเราอ่อนเราไม่ได้มาพักผ่อนเลยกินก็อยากให้ดูแบบว่าชิลๆนะแต่ว่าเราอยากทำคลิปนี้เพื่อว่าวันนึงเรากลับไปดูเราได้รู้ว่าโอ้กินเยอะเหมือนกันนะก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะคะทุกคนที่นี่นะคะคือวันสุดท้ายก็ที่เคปเชน่าก็แนะนำเลยนะคะเราจองมาในราคาเท่าไหร่คะประมาณ 2,000 ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าเราไม่ได้ใช้เราเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยนะน่าจะ 2,000 ต้นๆฮะ 2,300 กว่าบาทรวมอาหารเช้าอาหารเช้าบอกเลยว่าไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ก็อเมริกันเบรคฟาสต์แต่แบบอันนี้อยากกินติ่มซำกูงงใช่เราอยากกินแบบเราก็กำลังจะเดินทางนะคะไปขึ้นรถกันนะคะแต่ว่าเราจะไปขึ้นรถกันที่บขส.ภูเก็ตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านสีต่อที่สุราษฎร์นะคะก็เดี๋ยวจะนั่งรถตู้กลับไปนะคะแล้วค่อยขับรถจากสุราษฎร์กลับกรุงเทพนะคะเขามานั่งเครื่องบินมาค่ะกับขับรถอีกแล้วค่ะทุกคนแน่นอนใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะมาดูว่าพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนดีนะคะทีมนี้ก็ขออนุญาตชิลๆจริงอาจจะทุกคนอาจจะกดปิดไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เถอะใครดูถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะทุกคนถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงที่อยากลองทำอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายขออนุญาตแบบพูดเยอะไปก่อนนะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับไปจ้าบ๊ายบายขอบคุณครับ